อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB ไทย Action เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับฉันเป็นคนฆ่าคุณฉันนี่แหละศัตรูของเฉียนเหล่าตัวจริงแล้วฟูลี่จะรับเรื่องนี้ได้หรือเปล่าคุณคิดว่ายังไงผมจะสนับสนุนเขาช่วยเขาทำให้ชาวเมืองกำแพงอยู่อย่างสงบสุขนั่นคือหยางจู๋หลวนผมบอกแล้วฉันจะไม่ฆ่าแค่นายแต่จะฆ่าล้างโคตรคุณอาเรื่องแบบนี้มีแต่เฮยปังที่ทำได้ชนชนชนแล้วแล้วมาเดิม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 มาเมาไม่เลิกกลับมายุ่งชมยิ่งชมพังแก่แพ้แล้วอีกแล้วยิ่งชมทั้งคืนแหละไม่ได้ไม่เสียจะเอาไปไหนบ้างเอาไปอีกเอาไปอีกอะไรอ่ะมาจับข้าวฉันไปด้วยไม่ต้องผมอยากอยู่คนเดียวผมฝากเรื่องที่บ้านให้คุณได้ไหมไม่มีปัญหาให้เวลาเขาหน่อยอย่าเสียใจไปเลยเรื่องเธอกับยาเราต้องหยุดได้แล้วหนูแค่เป็นห่วงยี่ฟังหนูมีประสบการณ์รู้ว่าเจ็บปวดแค่ไหนหนูกลัวว่าเขาจะทนไม่ได้ไม่ต้องกลัวน้องพี่เขามีเธอแต่ต้องช่วยดูเขาเอ๊ะนี่ทุกคนมาดูนี่นี่อะไรอ่ะตัวอักษรนี้ไม่ธรรมชาติเลยลุงเจียงเขาตายตรงนี้นี่เขาต้องการจะบอกอะไรพวกเราแน่ไม่ว่าคืออะไรเราต้องจำมันไว้ให้ดีเอ้ยหากี่รอบก็ยังไม่เจอในนี้ก็มีแต่เสื้อผ้าวงกลมอันหนึ่งวงกลมอีกอันแป้งทาตัวนาฬิกากระติกน้ำร้อนหรือไฟตั้งโต๊ะวงกลมนั่นหมายถึงอะไรนะพี่มีเรื่องหนึ่งที่ฉันไม่เข้าใจพวก18เซียนกังฟูไม่เลวทำไมยี่เฟิงถึงแก้แค้นได้ง่ายขนาดนั้นสิทธิ์ทั้งหมดแพ้ไม่เป็นท่าเลยหรือว่าเฮยปองไม่ยอดฝีมืออีกคนหรือว่าเบื้องหลังเฮยปังมีผู้ช่วยอีกคนล้างตัดผมหลานหัวเป็นไงบ้างคลินิกทั้งนั้นยุ่งไหมเธอเหนื่อยหรือเปล่ายังรับได้อยู่อย่าเหล่ามีเรื่องฉันต้องทนได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะแต่ว่าน้องสาวฉันก็จะได้เริ่มต้นใหม่ลำบากมากบ้านอย่าเหล่าก็เกิดเรื่องอีกฉันกับน้องสาวก็เคยผ่านการแก้แค้นเสียเลือดของคนที่สนิทมันไม่ง่ายเลยนะแต่ยังดีที่มีเธอไม่ว่าข้างนอกจะแย่แค่ไหนแค่ฉันคิดว่าพอกลับมาจะได้เจอเธอลำบากแค่ไหนฉันก็ทนได้
ผ้าก็ดูแห้งแล้วเอามาให้ฉันเฉียนเหล่าเธอคงเหนื่อยขึ้นไปพักผ่อนก่อนเถอะอ๋อก็ได้ไปอาบน้ำก่อนนะพวกเธอเอาลงมาแล้วทำไมยังไม่ทิ้งอีกมันยังใช้ได้นี่มันไม่เป็นมงคลแล้วถ้าจะใช้ค่อยซื้อใหม่ไงเอาไปทิ้งไปฉันอุ่นเนื้อกับไก่ของเมื่อคืนไว้ถ้าใครหิวก็หยิบกินเอาเองก็แล้วกันนะตอนนี้ไม่ว่าอะไรก็กินไม่ลงแล้วเฮ้ยหัวม้านี่น่าสงสารเนอะวันนี้จะแต่งงานแล้วแท้เสียต้องทำใจได้ในไม่ช้าแน่ไม่เป็นไรหรอกนะแม่ได้ยินข่าวใช่ไหมมีคนเข้ามาในนี้ใช่ไหมอยู่ใต้ต้นไม้เหรอใช่สิใช่สิพวกมันมากันหลายคนบอกว่ามาคิดบัญชีกับพวกเราอ่ะรู้ไหมพวกเขาเป็นใครคนของฝูเจี้ยนปังทุกคนฟังนะต้องปกป้องเมืองกำแพงย้อนแอริดคอร์ดเราจะบอกพวกมันประสมาคมฝูลี่ไม่ได้ดังแกง่ายๆถูกใจถูกต้องพูดได้ดีทุกคนจะเย็นก่อนเฉินเหล่าคิดดีๆนะครั้งนี้เป็นฝูเจี้ยนปังครั้งหน้าล่ะครั้งหน้าไม่รู้ว่าปังไหนเราจะสู้อีกกี่ครั้งล่ะอย่าหล่อฝากสมาคมฝูลี่ให้ฉันดูละฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกพวกเราเพื่อปกป้องเมืองกำแพงครั้งนี้เราต้องสู้ดีไปด้วย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 คงน้อยเดี๋ยวหยุดหลวงโกเฉียนทำไมมาคนเดียวอ่ะตัวหยิบเพื่อนเพื่อนซีไปไหนตายทั้งบ้านแล้วไงฮะจะเอาซองมาช่วยงานศพพูดอะไรวะเนี่ยปากเป็นเลยเก็บซองให้ตัวเองเถอะอย่าเหล่าพี่น้องฉันคนเดียวแต่การลูกพี่แกได้สบายลูกน้องตัวเล็กๆอย่างพวกแกน่ะแค่ใช้นิ้วก้อยก็พอแล้วฉันไม่คุยกับแกหรอกถ้าแกไม่ให้พี่น้องฉันตายโอ้ยตายเหรอสมาคมฝูลี่ยังอยู่ไหนหน้าไหนก็เข้าไม่ได้ลุยเลยลุยโอ้ยใช่ใช่แต่เราวันนี้เราสู้ชนะขอบคุณทุกคนที่ร่วมมือเจ็บหน่อยถือเป็นแรงกระตุ้นลำบากหน่อยนะฉันว่านะวิชาที่เขียนเหล่าสอนเราอ่ะมันมีประโยชน์ไงใช่ไหมได้แล้วขอบคุณเฉียนเหล่าที่สอนกังฟูอีกขอบคุณเฉียนเหล่าสนุกสะเฉียนเหล่ามีประโยชน์กำลังใจดีก็ดีแต่ทุกครั้งต้องให้คนเจ็บตัวด้วยเหรอขืนเป็นแบบนี้ต่อจะสู้ได้อีกกี่ครั้งอยู่ได้นานแค่ไหนทำได้แค่ขอพรอย่าให้พวกมันมาหาเรื่องเราอีกอาตี้ไม่เป็นไรหรอกอย่าพูดเหลวไหลนะขอโทษนะฉันไม่อยากทำลายกำลังใจทุกคนหรอกอาซอฉันเข้าใจแม้ว่าวันนี้พวกเราสู้ชนะก็ยังกลัวกันอยู่อาซอพูดมาจากใจวางใจเถอะฉันจะหาวิธีเองความจริงมันโหดร้ายเวลานี้ฉันจะบอกเขายังไงมาแล้วเหรอมีอะไรถึงต้องนัดฉันมาคุยข้างนอกช่วงนี้สีหน้าเธอดูไม่ดีเลยมีเรื่องไม่สบายใจใช่ไหมฉันทำผิดต่อตระกูลเจ้าทำไม่ดีกับชินแล้วซินเว่ยตกลงเกิดอะไรกันแน่บอกฉันมาเถอะถ้าไม่บอกฉันเป็นห่วงเธอนะฉันพูดไม่ออกจริงๆถึงไม่พูดไม่ใช่ว่าไม่ได้ทำแต่ฉันไม่มีหน้าไปหาเฉินเหล่าถึงยังไงตอนนี้ก็ไม่ใช่เวลาฉันไม่สามารถจากไปตอนที่เขาลำบากฉันจะข้ามช่วงนี้ไปกับเขา
ากจะไปจากเมืองกำแพงคนเดียวแค่อยากบอกให้รู้ถ้าเธอไปฉันจะไปกับเธอด้วยมาม่านเรื่องของยาเหล่าฉันได้ยินแล้วสู้ๆนะขอบคุณค่ะคุณหนูเคอได้ยินว่าคุณเรียนมาสูงรู้หรือเปล่าว่านี่คือภาพอะไรคะหลังสงครามมันมีตราแห่งสันติภาพข้างนอกเป็นวงกลมแต่ว่าข้างในไม่ใช่แบบนี้ขอโทษนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะวอม่านอย่าว่าอะไรฉันเลยนะฉันบอกว่าไม่เคยเห็นรูปภาพนี้ก็คือไม่เคยเห็นแล้วก็นะวาดขนาดเนี้ยไม่มีใครทายถูกหรอกนะเล่นทายภาพเหรอผมทายด้วยสิผมทายภาพเก่งนะ มาสิมาเธอดูสิผมรู้แล้วขนมไหว้พระจันทร์ขนมเค้กขนมทาร์ตขนมถ้วยผมยิ้มแกมันทายมั่วจริงเชียวคิดแต่เรื่องกินจะไปทำการบ้านเลยเดี๋ยวพอทำการเสร็จแล้วจะไปกินข้าวด้วยไปเร็วๆไปเยี่ยมเลยขนมไหว้พระจันทร์นะจริงๆเลยลูกคนนี้เฮ้ยจริงสิเทพโผหนูอยากออกจากเมืองกำแพงไปหาแมวน้อยเทพโผว่างเมื่อไหร่แล้วคะอย่าเลยช่วงนี้ไม่ว่างเทพโผโกรธแมวน้อยเหรอลูกชายคนนี้เนี่ยนะนับวันที่ยิ่งไม่เข้าใจเป็นครูสอนหนังสือก็ดีอยู่แล้วดันทำฉันกลุ้มใจไปเป็นนักมวยใต้ดินในเมืองกำแพงนักมวยใต้ดินไม่จริงมั้งมีอะไรเข้าใจผิดหรือเปล่าไม่ใช่หรอกค่ะวันนั้นเขาอะนะอยู่ตรงหน้าฉันนี่แหละแต่ไม่มองหน้าฉันเลยเขาเดินไปทางถนนเก่าฉันดูแล้วจนปัญญาช่วยพบมันไปมันนี่ไม่ได้ชกเลยชกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวห้ามใช้ศอกห้ามล็อกคอห้ามใช้เข่าห้ามเตะโอเคไหมเริ่มทำไมมีปัญหาเหรอชกต่อเลยชกเอาเลยหมดตัวเอาเลยโอ้หน้าเป็นแผลเลยอ่ะโดนเขาซ้อมมาเหรอไปหาหมอให้เขาตรวจดูหน่อยไหมเงินพวกนี้มันน่าจะพอไปอังกฤษได้แล้วฉันจะอธิบายกับออดเรย์ยังไงเราโกหกเขาไม่ได้นะช่วยเขาอ้างให้ผมทีอยากเขารู้ว่ามันเกี่ยวกับผมออดเรย์อย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวฉันไม่อยากไปไหนทั้งนั้นไม่อยากไปไหนทั้งนั้นมองจากตรงนี้สนามบินกับเมืองกำแพงใกล้มากอีกหนึ่งคือจุดเชื่อมฮ่องกงกับโลกภายนอกทางออกที่เปล่งแสงสวยงามแต่อีกที่หนึ่งอยู่กันยังหลบซ่อนไม่อยากให้ภายนอกมองเข้ามาเห็นแล้วคุณหนูยังคิดอะไรอีกฉันไม่คิดแล้วเพราะว่าฉันเลือกแล้วที่ฉันเลือกไม่ใช่สนามบินแต่เป็นเมืองกำแพงทำไมคุณหนูไม่เข้าใจสักทีนายเนี่ยไม่เข้าใจไม่ว่าโลกข้างนอกมันจะสีวิไลแค่ไหนที่ฉันเสียดายคือการอยู่ในเงามีแสงน้อยนิดและนายก็คือแสงนั่นดังนั้นฉันจะไม่ไปฉันจะอยู่กับนายฉันบอกแล้วไงอย่าเรียกว่าคุณหนูอีก
หรือเปล่าของขาดของขาดพอแล้วนะมีสมองของฟูรี่ขอยาแดงออกมาเฮ้ยสวยหยุดนะตามจังเลยยาแดงในเมืองกำแพงอยากต้อยเลยนี่น่าถึงหัวเราะเราใช่ดอกมอนใช่แล้วแต่คือเฉียนเหล่าสินะที่คือหัวหน้าซ่าโถปังฉันไม่สนว่าปังไหนหรอกฉันจะฆ่าลูกน้องแกพวกเราเก็บมันหัวหน้าปังไปเพื่อปังปังปังไม่มีตู้ได้ที่ปังเลยปังมาซ้ำเจอไหมแล้วคุณมาทำอะไรฉันมาช่วยเธอไงคุณป่วยอยู่นะมีเธอปกป้องก็พอแล้วเฮ้ยไม่มีที่นะเดี๋ยวข้าทางลุ้นไปเดี๋ยวโอ้โหว่าไงบ้างหน้าบังไม่ทันที่ดูไปแล้วอุ้ยแล้วเราหรอกลับมาเล่าเหรอรู้หรือเปล่าเจ้าก็เดียวไหนแค่ไหนเดี๋ยวปล่อยไปทำไมไปสิจะบอกให้ไปไงไปแล้วพี่หนีไปแล้วพวกแกก็ไปให้หมดไปสิรอยยากไปบ้านหรือเปล่ายาวหรอเรียบกับฟูรี่จะมีเรื่องจะคุยกับนายประชุมอะไรก็ไม่รู้รอฟังขอบคุณเพื่อนบ้านทุกท่านที่มาประชุมสมาคมวันนี้ผมรู้ว่าเมืองกำแพงช่วงนี้มีแต่ความวุ่นวายโดยเฉพาะเรื่องบ้านผมคนเมืองกำแพงจิตใจหดหู่พี่น้องสมาคมฟูรี่เหนื่อยกันทุกคนผมบาดเจ็บมันก็แค่ทางกายฉะนั้นผมไม่อยากให้ใครเป็นแบบผมต้องทนบาดเจ็บและเผชิญหน้าผมเห็นด้วยกับเท่าแก่หยางก่อนหน้านี้สมาคมฟูรี่ควรเข้ามาดูแลธุรกิจนอกกฎหมายของเมืองกำแพงอย่ารอนายรู้ไหมว่าพูดอะไรอยู่นะพวกเราเข้าไปทำให้มันสั่งสินค้ากับพวกเราควบคุมโดยพวกเราเราจะได้สามารถแยกธุรกิจนี้ออกจากเพื่อนบ้านเราคนในเมืองกำแพงจะได้ใช้ชีวิตปกติฉันรู้ว่าเพราะเรื่องที่บ้านน้อยมีผลรุนแรงตอนนี้เพื่อนบ้านเมืองกำแพงมาเกี่ยวฉันไม่อยากเห็นเมืองกำแพงกลับไปเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าฉันบาดเจ็บเลยรู้ว่าการที่พวกเราปิดตาปล่อยให้การมั่วสุมเข้ามาในเมืองกำแพงมันไม่ได้ดีแน่ไม่ดีดียังไงฮะตอนนี้พวกมันทำร้ายคนเมืองกำแพงมาพวกเราพวกมันอยากเข้ามาเราก็สู้จนพวกมันไม่กล้าเข้านายสู้ได้แล้วคนอื่นล่ะฉันสู้มาแค่ไหนสุดท้ายก็เป็นแบบนี้รับมือศัตรูไม่ได้ใช้กำปั้นแต่ใช้ผลประโยชน์ผลประโยชน์สามารถกำจัดพวกนั้นได้อย่างราบคาบผลประโยชน์ก็เพราะสองคำนี้ล่ะที่ทำร้ายพวกเราเพื่อนบ้านของเมืองกำแพงขนาดนี้ไหนบอกว่าจัดการได้ราบคาบแต่เป็นตัวตั้งตัวตีพวกเราลำบากแค่ไหนกว่าจะไล่พวกมันได้ตอนนี้ให้มันเข้ามาในบ้าหรือไงเชียนเล่ารู้หรือเปล่าที่นายชกต่อยทุกวันจนพวกเราไม่กล้าออกจากบ้านแล้วร้านก๋วยเตี๋ยวก็ขายไม่ดีจะปิดอยู่แล้วนะอย่าว่าแต่เมืองกำแพงเลยคนข้างนอกก็ไม่กล้าเข้าเมืองกำแพงเดี๋ยวหลานเคยบอกหรือเปล่าร้านทำผมก็ไม่มีลูกค้านอกแล้วทำธุรกิจก็ต้องมีขึ้นมีลงนี่นาธุรกิจฉันก็ไม่ดีเหมือนกันลูกค้าประจำฉันไม่มีใครกล้าเข้าเมืองกำแพงขนมเป็นสิบเตาไม่มีคนซื้อก็สิ้นเปลืองมากมายฉันรู้ว่าหาเงินเรื่องใหญ่แต่เรื่องเงินก็ส่วนเรื่องเงินพวกเราก็ต้องแยกเรื่องผิดถูกด้วยฉันไม่เคยขอผัวว่าต้องหาเงินได้เยอะๆกินได้นอนหลับฉันก็พอใจแล้วแต่ว่าฉันนอนไม่หลับสามีฉันอยู่ในสมาคมชกต่อยทุกวันฉันไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะเป็นศพข้างถนนเมียจ๋าไม่เป็นไรหรอกนะฉันตัวคนเดียวไม่ได้กลัวอะไรพี่น้องมีครอบครัวก็ไม่ได้กลัวตายแต่ก็ไม่อยากให้มันเกิดเรื่องต้องทิ้งลูกทิ้งเมียก็เลยมีบางคนออกจากสมาคมไปแล้วฉันเข้าใจแต่มันความผิดเฮยปังเนี่ยทำไมเราต้องถูกรังแกทำไมเราต้องก้มหัวให้มันด้วยเราทั้งหมดข้างบนมีพ่อแม่ข้างล่างมีลูกเมียพวกเขาไม่อยากเสี่ยงอันตรายมันเรื่องธรรมดาแบบนี้ไหมยืนข้างหยาเราใครอยากดันสมาคมทำธุรกิจนอกกฎหมายยกมือ
ืนข้างยาเหล่าใครอยากดันสมาคมทำธุรกิจนอกกฎหมายยกมือเรื่องหน้าสำคัญเรื่องหลังก็สำคัญฉันไม่อยากเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่รู้จะตัดสินยังไงดีทั้งสองคนสนิทกับฉันที่สุดฉันไม่ขอเลือกไม่ว่ายังไงฉันจะอยู่ข้างเฉินเหล่าเพื่อเงินแล้วลูกชายฉันสูญเสียหลักการทั้งที่รู้ว่าผิดถูกแต่ก็ยังทำไม่ยับยั้งชั่งใจฉันขอคัดค้านเฉินเหล่าคุณเห็นแล้วนะเสียงมากกว่าชนะพูดฟังหยาเหล่าดีกว่าผมแยกแยะผิดถูกได้ต่อให้มีผมแค่คนเดียวผมก็จะสู้ต่อไปสมาคมฟูรี่ไม่ได้มีนายแค่คนเดียวนายต้องคิดถึงคนอื่นด้วยบางทีก็ต้องตามน้ำบ้างถ้าไม่เอาความปลอดภัยของเมืองกำแพงมันแลกกับความคิดนายคนเดียวหรอกดำคือดำขาวคือขาวฉันขอสาบานด้วยชื่อของพ่อฉันเหมืองซอนหากเมืองกำแพงมีการมั่วสุมนี่จะจัดการมาเป็นรายคนเอาให้ผู้อยู่เบื้องหลังคือตัวยี่ฟงจะก็ไม่ไว้นอกฮูลี่คุมเรื่องนอกกฎหมายนี่คือคำตอบของคุณเหรอตอนผมเรียนกังฟูพ่อไม่ได้สอนอะไรเลยสอนแต่คำว่าถูกต้องแต่เล็กจนโตผมคิดว่ามันคืออะไรคำว่าถูกต้องคำนี้ทำให้เสี่ยวจือถูกคนทำร้ายจากนั้นก็ไม่เคยเห็นคำนี้อีกจนมาเจอเฉียนเหล่าอยู่สมาคมเดียวกันตั้งสมาคมฝูลี่พดุงความถูกต้องใครจะรู้สุดท้ายต้องเสียสละครอบครัวตัวเองสุดท้ายคำนี้มันคืออะไรต้องทำยังไงไม่ให้มีคนตายอีกเฉินหน้ากลับทำให้ครอบครัวต้องตายหลบหนีก็ไม่สามารถเป็นคนได้โลกนี้ไม่ควรเป็นแบบนี้มันต้องมีหนทางที่สามให้เลือกสิฉันรู้ว่าที่คุณพูดมาทั้งหมดระหว่างดีกับเมืองกำแพงเอาคุณมาอยู่ระหว่างผมกับเฉียนเหล่าเรื่องของพวกคุณสองคนฉันไม่อยากไปเกี่ยวข้องแต่ว่ารับปากฉันนะไม่ว่าคุณกับพี่ความเห็นไม่ตรงกันจำไว้อย่าลงมือค่อยๆ คุยได้ไหมจริงผมก็ไม่อยากให้พวกเราทะเลาะกันสมาคมฟูรี่แตกแยกอาจมีคนฉวยโอกาสไม่เป็นผลดีกับใครแน่งั้นฉันเชื่อคุณยังมีอีกเรื่องนึงผมทำผิดต่อเฉียนเราและทำผิดต่อคุณเรื่องการแต่งงานของเราอาจต้องเลื่อนไปก่อนฉันเข้าใจมันเรื่องอนาคตที่สำคัญคือคุณไม่เป็นไรนี่ถ้ายาเหล่าไม่ถอยจริงๆน่าจะสู้กับเขาเหรอเจอหลานเอ๊ะมาแล้วเหรออ๋อฉันแค่อยากมาเก็บผ้าไม่เป็นไรไว้พรุ่งนี้ก็ได้เอ้ยไม่ต้องไปนี่ๆๆไหนๆก็มาแล้วนั่งเพื่อนๆเขาสิโถเอ้ยไปคุยกับเขาหน่อยฉันลงไปก่อนไปหาแฟนเธอจะดีกว่าคุยกันตามสบายนะ
ราตรีสวัสดิ์ราตรีสวัสดิ์เป็นไงบ้างมาไปสู้กับเขาร่างกายไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรฉันระวังตัวอยู่แล้วฉันจะไม่ทำให้ร่างกายแย่เธอยิ่งต้องปกป้องฉันตลอดฉันรู้แล้วหลังจากที่บ้านยาเราเกิดเรื่องเมืองกำแพงกับสมาคมฝูลี่ก็ยุ่งมากฉันรู้ว่าเธอรู้สึกไม่ดีเราไม่ได้ดูแลเธอฉันไม่ดีเองขอโทษนะอย่างโง่เลยเรื่องเล็กแค่นี้เองเรื่องใหญ่ค่อยว่ากันไม่ได้หรอกนะเรื่องเล็กของเธอคือเรื่องใหญ่ของฉันนี่ตรงนี้ไม่แค่เราสองคนเธอบอกฉันได้ไหมว่าที่แท้ใครทำให้ฉันยั่วยายเปาจูที่จริงไม่มีอะไรหรอกเมืองกำแพงมีเรื่องตั้งเยอะมีความสุขไว้ดีกว่าง่ายๆแบบนี้เหรอจ่ายค่าเช่าสองเท่าสิฉันจะได้ดีใจฉันติดเงินเธอตั้งเยอะไม่รู้ว่าจะคืนได้เมื่อไรแบบนี้ดีไหมฉันเอาชีวิตฉันคืนให้เธอได้สิทั้งชีวิตเลยนะลาตักแห่มองเปิดตัวจำมูกแข็งโซ尘封的船长他关进地牢腾空出这双手可会做到มาได้ยังไงฉันมาหาหน่อยมีเรื่องจะถามหน่อยเกี่ยวกับอะไรเรื่องซินเว่ยเหรอนายก็รู้ว่าเขาไม่สบายใจเหรอคนที่อยู่กับเธอคือคุณเรื่องของเธอทำไมต้องมาถามผมฉันรู้ว่าช่วงนี้ฉันไม่ว่างไม่ได้ดูแลเขาคุณบอกว่าจะรักเธอปกป้องเธอใครจะรู้คุณกลับทิ้งเธอเกิดเรื่องอะไรกันแน่แต่เธอไม่บอกผมก็พูดไม่ได้ผมต้องไปทำงานแล้วอย่ามากวนผมนายจะตีฉันจะด่าฉันก็ได้อย่างน้อยก็ให้โอกาสฉันได้ชดเชยนายเข้าใจเขามากกว่าฉันนายบอกฉันได้ไหมว่าเขามีเรื่องอะไรถ้าพูดไปมีแต่จะเพิ่มปัญหาเข้าใจไหมเพื่อเตียวหลานปัญหาอะไรฉันหาทางแก้ได้จะบอกไว้ก่อนที่ผมพูดก็เพื่อซินเว่ยไม่ใช่เพื่อคุณผมแค่เคยได้ยินเธอพูดว่าทำผิดต่อตระกูลเจ้าแล้วก็ทำผิดต่อคุณทำผิดต่อตระกูลเจ้าทำผิดต่อฉันเรื่องอะไรเธอไม่พูดผมก็ไม่ได้ถามพวกเราร่วมสมพงษ์กันตอนเด็กๆเราก็เคยเจอกันแล้วแต่ว่าวันนั้นเป็นวันที่ชีวิตฉันเป็นทุกข์มากที่สุดเพื่อนบ้านพวกนั้นล้อมบ้านฉันไว้ทำให้พ่อกับแม่ต้องตายฉันหนีไปกับน้องสาวมีแค่ไม้กระดานแผ่นนี้เป็นเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับเราในวันนั้นจริงสิตอนเธอยังเด็กก็อยู่ในกลุ่มนักฆ่าล่ะเรื่องตอนเด็กฉันจำไม่ได้ครอบครัวของเขามีกัน4คนเป็นอะไรเตียวหลานพ่อฉันดูน่ากลัวเธอตกใจเหรอเมื่อกี้ฉันปิดร้านยังเก็บของไม่ดีฉันไปดูก่อนนะฉันกับน้องสาวก็เคยผ่านการแก้แค้นเสียเลือดของคนที่สนิทมันไม่ง่ายเลยนะแต่ยังดีที่มีเธอไม่ว่าข้างนอกจะแย่ขนาดไหนแค่ฉันคิดได้ว่าพอกลับมาก็ได้เจอเธอลำบากแค่ไหนฉันก็ทนได้
ันนั้นเธอมาทำอะไรที่เมืองกำแพงเธอไม่ได้รู้เรื่องแล้วเหรอถ้าไม่ได้ยินจากปากเธอแล้วก็ฉันจะไม่เชื่อวันนั้นฉันเข้ามาเมืองกำแพงเพราะว่ามีงานฉันต้องเอาผ้าขนหนูมีพิษให้เจ้าเหมืองซานพ่อของเธอพันแผลฉะนั้นการตายของพ่อเธอเป็นเพราะฉันวางยาพิษเขาหกชั้นด้วยฉันไม่รู้จะบอกเธอยังไงจริงๆความผิดฉันมันร้ายแรงมากฉันรู้ว่าเราต้องแยกทางแน่พวกเราอยู่ด้วยกันต่อไปไม่ได้ฉันไม่อยากให้เธอเกลียดชังฉันรังเกียจฉันแต่ว่าเรื่องทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นไปแล้วเรื่องที่ไม่เกิดก็ย้อนเวลาไม่ได้หลังจากที่ฉันรู้ความจริงจนถึงทุกวันนี้ฉันเล่าฉันดีใจมากที่เธอรักฉันขนาดนี้เพราะฉันทำผิดต่อครอบครัวเธอถึงจะตายไปก็ไม่เสียดายฉันยินดีเอาชีวิตฉันมาชดใฉันเองทำไมเหงื่อออกขนาดนี้พี่ตัวร้อนนี่พี่น่ะไม่กลับบ้านมาหลายวันเป็นแบบนี้เดียวหลานเองก็หมกตัวอยู่ในร้านพวกพี่สองคนมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าพี่รู้แล้วว่าตอนนั้นเธอมีความคิดยังไงฉันเหรอมันไม่ใช่ความเกลียดชังแต่รู้สึกผิด
การที่ไม่ได้เกลียดศัตรูตัวเองมาถือว่าทำผิดต่อพ่อกับแม่ของเราพี่พูดอะไรอ่ะหวนเจอเจียงอาจปล่อยไปได้เพราะว่าเขาอิจฉาพ่อแต่ว่าเตียวหลานจะให้อภัยเขายังไงเพราะว่าพ่อถูกเขาวางยาพิษว่าไงนะจะให้อภัยยังไงนี่เองที่วางยาพ่อฉันใช่เฉินเหล่าไม่ลงมือเองส่งเธอมาก็ดีตรงนี้มีเหล้า3แก้ว2แก้วมีพิษเธอเลือกเถอะกันชาติหน้านะเหล้าไม่มีพิษเธอยอมเอาชีวิตตัวเองมาแลกแค่นี้ก็พอตอนนั้นเธอยังเด็กไม่มีทางเลือกฉันคงโทษเธอไม่ได้พี่ฉันไข้ขึ้นสูงเขาเลยเล่าให้ฟังเขาไม่ได้ให้ฉันมาหรอกฉันทำให้เขาเจ็บปวดที่เขาเจ็บปวดก็เพราะว่าเขาชอบเธอเขารู้สึกว่าทำแบบนี้ผิดต่อพ่อและแม่เขาก็เหมือนวันนั้นฉันรู้ว่าลุงเจียงทำผิดร้ายแรงแต่ก็ปล่อยเขาไปเหมือนหักหลังครอบครัวตัวเองตอนนั้นพี่ฉันช่วยฉันข้ามเรื่องนี้ฉะนั้นครั้งนี้เขาแค่คิดอะไรไม่ออกให้เวลาเขาหน่อยนะให้อภัยก็ดีมากแล้วฉันคงไม่ขอให้เขายอมรับฉันทำไมเธอถึงคิดแบบนี้ไม่ว่าอดีตจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่ควรยอมแพ้กับความสุขของตัวเองบางทีฉันเห็นเธอก็เหมือนมองเห็นตัวเองตั้งแต่เด็กก็ถูกสร้างให้ฆ่าคนส่วนฉันก็คอยแก้แค้นให้ครอบครัวนอนข้างถนนความสุขเหมือนห่างไกลพวกเรามากไกลมากตอนนี้เธอมาเจอพี่ฉันได้เจอยี่เฟิงพวกเขาสองคนไม่ได้สนใจอดีตของเราแถมยังบอกพวกเราว่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะตามหาความสุขตอนนี้ที่บ้านยี่เฟิงเกิดเรื่องพวกเราไม่ได้แต่งงานแต่ว่าฉันไม่ยอมแพ้ฉันยังคงรอเพราะว่าฉันเชื่อว่าฉันกับยี่เฟิงจะมีความสุขร่วมกันเธอก็ไม่ควรยอมแพ้ต้องเป็นแบบฉันเชื่อในพี่ฉันนะ
ฉันจะรอให้เขาอภัยให้ฉัน